พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในปี2564นี้ได้ให้ความสำคัญในประเด็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าน้ำเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกในอดีตน้ำมีความสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านน้ำโดยมีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคการบริการและการผลิตซึ่งร้อยละ80ของน้ำที่ผ่านการใช้จะกลายเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนปล่อยกลับลงสู่แหล่งน้ำประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัยทำให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเต็มไปด้วยความท้าทายมากยิ่งขึ้นในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษใหม่องค์การสหประชาชาติจึงมีนโยบายให้เป็นทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อจะสร้างความสมดุลในด้านการดำเนินชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ประเทศไทยสืบต่อไปขอบคุณครับ